วันนี้วันอาทิตย์แล้วครับครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่กำลังเขาเรียกว่าเดินหน้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ครับนะฮะเขาดาวใช่สัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับอ่ะเริ่มต้นที่คดีนี้ก่อนช่วงใกล้เทศกาลนี่ก็มีคดีเกี่ยวกับการลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยนะฮะคือมีกล้องวงจรปิดภายในห้างทองเยาวราชเนี่ยจับภาพคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวไปชิงทองที่ห้างทองเยาวราชซอยคูบอน2เขตคันนายาวกรุงเทพนะครับนี่นะครับภาพเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยสวมหมวกแล้วก็เดินเข้ามาในร้านนะฮะท่าทีมีพิรุษคือทีแรกก็คุยกับพนักงานบอกว่าขอดูสร้อยคอทองคำหนักเส้นละบาทรวม3เส้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าถลกชายเสื้อขึ้นมาให้เห็นปืนนะให้เห็นปืนที่พกมาแล้วก็ชักปืนออกมาข่มขู่ทางพนักงานจึงส่งสร้อยทองคำหนัก1บาทให้3เส้นมูลค่า 84,000 บาทคนร้ายได้ทองปุ๊บก็คว้าทองแล้วก็ออกไปหลบหนีไปนะครับนี่นะครับนี่จังหวะที่ขู่นะฮะมีปืนอยู่นะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะมีการเคาท์ดาวน์ด้วยถ้าอย่าให้นับถึง3นะคนร้ายบอกคือถ้านับถึง3ปุ๊บยิงแน่ยิงแน่ว่าต้องส่งภายใน3วินาทีครับทีนี้ทางตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปคุยกับทางพนักงานของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณรสุคนนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนจังหวะที่คนร้ายข่มขู่เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าโทรแจ้งตำรวจจะยิงและถ้านับ1ถึง3นะก็จะยิงนะถ้าเกิดว่าไม่รีบส่งภายใน3วิเนี่ยนะเดี๋ยวต้องฟังหน่อยครับกลัวค่ะพี่หนูเห็นปืนแล้วหนูกลัวมากค่ะกลัวมากค่ะหนูพยายามตั้งสติอะค่ะพอหนูเห็นด้ามปืนแล้วหนูก็พยายามตั้งสติค่ะคือหนูพยายามกดโทรศัพท์เงี้ยค่ะแต่เขาก็เห็นว่าเรากำลังจะกดเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้ากดแจ้งอะเขายิงจริงนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบนับเวลาถอยหลังให้เราหยิบทองอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องบอกให้น้องหยิบให้พนักงานก็ตกใจนะครับเป็นผู้หญิงอยู่ในร้านเนี่ยสองคนคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังจะเดินออกจากร้านเนี่ยเห็นบอกว่าประตูร้านเนี่ยมันล็อกด้วยนะหันมามองแบบขู่ทำให้พนักงานเนี่ยต้องกดเปิดปุ่มเปิดประตูให้นะครับนี่นะครับภายหลังเกิดเหตุในทางตำรวจก็ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดแล้วก็คาดว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอาจจะไม่ใช่ปืนจริงครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับครับไม่ใช่ปืนจริงก็น่ากลัวครับ